สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Savvy News ครับคุณผู้ชมครับวันนี้โนอาอยู่ที่งาน Japan Expo Thailand 2022ครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันเลยครับดีใจมากครับเป็นการเขาเรียกเป็นโปรเจกต์ที่ผมรู้สึกว่าเกิดประโยชน์กับคนหมู่มากเป็นการบอกว่าเกิดขึ้นเพราะว่ารักผู้ชายคนเดียวกันโอ้ยขอบคุณมากครับแล้วก็ความน่ารักอย่างมีคนแท็กผมมาว่าเหมือนแฟนๆผมเนี่ยไปไม่ได้เขาก็เลยฝากพี่ที่เป็นแฟนเขาไปบริจาคอะไรก็น่ารักมากๆเลยแล้วพี่เขาก็เหมือนส่งการบ้านแฟนว่าโอเคเป็นบริจาคให้แล้วนะอะไรน่ารักขอบคุณมากมากนะครับแสดงว่าเราตามติดตามดูใช่ครับก็มีหลายคนแท็กมาผมก็ตามยังตามหมาเรามีของขวัญอะไรให้ใครหรืออะไรหรือเปล่าแบบด้วยความที่ทำงานทุกวันเลยคิดว่าเดี๋ยวจะไปซื้อของขวัญให้สักชิ้นนึงเป็นเพื่อนกันมานานก็ให้ของขวัญหน่อยเพราะปกติที่ผ่านมาจะมีความแบบไม่ค่อยให้ของขวัญกันแต่ว่าเหมือนอยู่ด้วยกันไงด้วยความมันอยู่ด้วยกันมันสนิทกันมากมันก็จะมีความแบบไม่ค่อยแบบแสดงความเป็นเพื่อนหรือความรักต่อกันเพราะมันอยู่ด้วยกันแบบบ่อยมากอย่างเงี้ยรู้สึกว่าปีนี้อ่ะ8ปีเอาให้เดี๋ยวให้ของขวัญสักหน่อยเดี๋ยวเขาได้ยินเดี๋ยวเขาห่วงไหมเนี่ยงั้นไม่เอาออนแอร์นะงานยังมีอีกวันนึงให้แฟนฝากงานนี้ให้แฟนหน่อยครับผมก็ฝากงาน Japan Expo ด้วยนะครับเป็นงานที่รวบรวมความเป็นญี่ปุ่นหลายๆแบบรูปแบบมาอยู่ในงานนี้เลยใครที่ตอนนี้คิดถึงญี่ปุ่นอยากซึมซับความเป็นญี่ปุ่นอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนนี้ด้วยสถานการณ์บ้านเมืองยังไปไม่ได้ก็อยากให้มาเดินที่งาน Japan Expo แล้วคุณจะหายคิดถึงญี่ปุ่นครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ